สวัสดีค่ะลูกน้ำนะคะจากช่องลูกน้ำริบบอนอาร์ตนะคะวันนี้ก็จะมีแบบนกฟลามิงโก้นะคะอีกประมาณนี้นะคะโอเคก่อนที่เราจะไปดูวิธีทำนะคะช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้น้ำด้วยนะคะเมื่อกดแล้วเราก็ไปดูกันเลยค่ะจะใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะความยาว60ซมสี่เส้นนะคะพับทบครึ่งจากนั้นเราก็มาขึ้นฐานกันนะคะเส้นที่1ตั้งเส้นที่2คล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่2แล้วก็เส้นที่4นะคะเข้าทางช่องที่1แล้วก็กลางออกเอาเส้นที่3ผ่านเข้ามาแบบนี้นะคะโอเคจากนั้นเราก็ทำฐาน8นะคะก็คือเส้นด้านล่างพาดเฉียงไปด้านบนด้านขวาพาดเฉียงไปด้านบนแบบนี้เส้นด้านบนพับเฉียงลงมาด้านล่างเส้นทางซ้ายพาดเฉียงลงมาด้านล่างพร้อมกับสอดล็อกริบบิ้นค่ะก็จะได้ฐาน8นะคะต่อไปเรามาทำลำตัวกันนะคะจับทั้งหมด5เส้น1นะคะ2 3 4แล้วก็5ค่ะสังเกตนะคะว่าน้ำจะจับเรียงกันให้เห็นแต่ละเส้นอย่างชัดเจนนะคะถ้าจับแบบนี้เวลาเราค้นหาเส้นเนี่ยมันจะง่ายนะคะว่าเส้นไหนมาก่อนมาหลังเส้นไหนสุดนะคะเราก็ปล่อยทิ้งตรงโคนแล้วก็เอาเส้นถัดไปเอาขึ้นมาทับมันจะเป็น5เส้นเหมือนเดิมนะคะเส้นในสุดปล่อยทิ้งตรงโคนเอาเส้นต่อไปขึ้นมาทับเส้นในสุดปล่อยทิ้งตรงโคนเส้นถัดไปเราก็เอาขึ้นมาทับโอเคก็จะไม่มีเส้นให้ขึ้นมาทับต่อแล้วใช่ไหมคะในมือก็จะมี5เส้นเราก็เอาเส้นในสุดนะคะปล่อยทิ้งลงไปต่อไปก็เอาเส้นในสุดเส้นถัดมานะคะสอดเข้าช่องนี้ค่ะช่องแรกเห็นไหมคะนี่นะคะต่อไปเส้นในเส้นถัดมานะคะเข้าทางเดียวกันกับเมื่อกี้ค่ะแล้วก็เบี่ยงให้ออกในช่องที่สองเห็นไหมคะต่อไปเส้นที่สามนะคะเข้าทางเดียวกันแล้วเราก็เบี่ยงให้ออกในช่องที่สามเส้นสุดท้ายค่ะตามหลังเส้นเมื่อกี้ไปเลยนะคะแล้วก็เบี่ยงให้ออกในช่องที่4ทำลักษณะเป็นแก้วมังกรเป็นหัวเป็ดนะคะเหมือนกันค่ะโอเคเมื่อได้แล้วนะคะก็พลิกกลับอีกด้านนึงอันนี้ให้คาบ4นะคะก็คือจับมา1เส้นแล้วนับไปทางด้านซ้ายข้ามไป4นะคะผ่านไป4เลยค่ะเห็นไหมคะ1 2 3 4แล้วเอาเส้นที่เราจับพาดลงไปวนซ้ายนะคะจับมา1เส้นข้ามไป4ค่ะแล้วก็เอาเส้นที่เราจับวางลงไปข้าม4ทุกครั้งเลยนะคะอันนี้ปึ๊บหลักการเดียวกันหมดเลยค่ะต่อไปเมื่อเหลือ4เส้นใช่ไหมคะเส้นด้านนี้นะคะสอดเข้าช่องที่1มองเห็นไหมคะอันนี้นะต่อไปเส้นถัดมานะคะเข้าทางเดียวกันแล้วเบี่ยงให้ออกในช่องที่2ต่อไปค่ะเข้าทางเดียวกันและเบี่ยงให้ออกในช่องที่สามเส้นสุดท้ายค่ะเข้าทางเดียวกันและเบี่ยงให้ออกในช่องที่สี่โอเคเสร็จแล้วนะคะก็พลิกกลับมาอีกด้านนึงด้านนี้นะคะเราก็สอดเก็บริบบิ้นปกติเลยค่ะเห็นไหมคะสอดก็จะข้ามสี่เหมือนกันนะคะข้ามสีทุกเส้นเลยอาจจะดูแบบไปไวนิดนึงนะคะเพราะว่ามัน
มันยังไงมันเหมือนกันอะหลักการมันเดิมเดิมๆอะค่ะใครที่ทำแก้มมังกรเป็นแล้วหัวเป็ดเป็นแล้วก็อีซี่เลยค่ะโอเคขั้นตอนนี้ให้เราใส่เหรียญนะคะเบี่ยงลงไปแล้วก็ใส่ปุ๊บจากนั้นก็ดึงแต่ละเส้นค่ะไล่มาให้ลูกมันแน่นขึ้นนะคะไล่มาเลยคนที่ดูออกแล้วว่าส่วนประกอบมันเป็นยังไงก็ทำเป็นเลยก็เยอะนะเพราะบางคนดูแล้วเอ้ยมันง่ายนี่หว่า ก็ไปลองทำกันได้นะคะโอเคด้านหลังนะคะก็สอดเก็บเหมือนเดิมค่ะริบบิ้นที่เหลือเราก็สอดเก็บอันนี้แบบน้ำตัดแบบพอดีนะคะจะไม่เปลืองริบบิ้นเลยโอเคเสร็จแล้วเห็นไหมคะได้ลูกแก้วมังกรมา1ลูกเศษริบบิ้นที่เหลือก็ตัดออกได้เลยค่ะได้ลำตัวมาแล้วนะคะต่อไปเราทำหางกันหางมันเราก็ใช้เศษริบบิ้นเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้กาวสองหน้าแบบบางแบ่งครึ่งกาวนิดนึงนะคะประหยัดดีแปะกาวไปเลยค่ะแล้วก็ม้วนให้เป็นรูปกรวยนะคะจากนั้นก็ตัดโอเคโฟกัสสิเออนี่นะคะได้หางแล้วเดี๋ยวรอประกอบทีเดียวนะคะต่อไปเป็นส่วนของคอมันนะคะเราก็ใช้ริบบิ้นเบอร์3แบ่งครึ่งความยาว12นิ้วก็ประมาณ30เซนนะคะคร่าวๆนะคะนี่4เส้นนะคะแล้วเราก็จับให้มันเฉียงๆประมาณนี้นะคะเราใช้แม็กเย็บยึดไว้แบบนี้นะคะต่อไปเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากคู่ตรงกลางนะคะคู่ตรงกลางก็ให้ขัดกันแบบนี้เส้นด้านข้างขวามือก็เอามาทับกันต่อมาเส้นด้านซ้ายก็ขัดเห็นไหมคะขัดด้านล่างแล้วก็มาซ้อนด้านบนมันก็จะเป็นลายขัดแบบนี้นะคะโอเคไหมต่อไปพลิกกลับมาอีกด้านนึงเอารวมๆก่อนก็ได้นะคะนี่เริ่มจากเส้นด้านข้างนะคะไอ้ด้านขวาพลิกมาด้านหน้าแบบนี้แล้วอ้อมเข้าตรงกลางเห็นไหมคะแล้วก็หมุนไปด้านหลังแบบนี้ต่อมาเส้นด้านซ้ายนะคะด้านข้างซ้ายพับหมุนมาด้านหน้าเข้าช่องตรงกลางเห็นไหมคะผ่านตรงกลางแล้วก็หมุนไปด้านหลังแบบนี้ต่อไปค่ะทำเหมือนเดิมค่ะเส้นข้างด้านขวาบิดมาด้านหน้าเข้าช่องตรงกลางแล้วก็หมุนไปด้านหลังแบบนี้ต่อมาก็ด้านซ้ายนะคะบิดมาด้านหน้าผ่าเข้าช่องตรงกลางแล้วก็โค้งไปด้านหลังแบบนี้มันก็เนี่ยค่ะหลักการเดียวกันกับหางแมงปอนะคะขวาบ้างซ้ายบ้างสลับกันไปนะคะโอเคอันนี้ให้มันหลวมๆก่อนนะคะให้เราทำไปสักระยะหนึ่งเราก็จะเห็นว่ามันแน่นขึ้นอ่ะสมมติว่ามาสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมคะเราก็ค่อยดึงไล่
ทีละเส้นนิ้วกดไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยดึงเห็นไหมคะว่ามันแน่นขึ้นแล้วเห็นไหมคะตรงนี้โอเคต่อไปก็ทางขวาเหมือนเดิมนะคะทำวนไปเลยค่ะหางแมงปอคอยีราฟนะคะได้หมดโอเคแล้วก็พอทำไปสักอย่างนึงก็ดึงให้มันแน่นแล้วมันก็จะแน่นของมันเองเลยเห็นไหมคะอีกนิดนึงเนาะโอเคแล้วใช่ไหมคะพอมาถึงขั้นตอนนี้ก็จับสองข้างแบบนี้นะคะแล้วก็คว่ำลงแบบนี้จากนั้นเส้นทางด้านซ้ายนะคะคัดด้านล่างแบบนี้เส้นทางด้านขวาก็เอาขึ้นมาทับอึ๊บเห็นไหมคะเอาขึ้นมาทับแล้วตรงกลางเจอกันก็ขัดกันเห็นไหมคะจากนั้นเส้นทางด้านซ้ายก็ขัดลงด้านล่างเส้นทางด้านขวาก็ขัดขึ้นด้านบนเจอกันตรงกลางก็ขัดกันอีกรอบเห็นไหมคะโอเคเมื่อได้แล้วอันนี้ขั้นตอนนี้ให้เริ่มจากคู่ตรงกลางนะคะอันนี้จะเป็นมุมแหลมแล้วนะคะขัดกันเองเส้นตรงกลางนะขัดกันเองแบบนี้เห็นไหมคะแล้วเส้นด้านข้างก็เอามาทับกันลอดใต้นะคะเส้นทางด้านขวาทับแล้วก็ลอดใต้แบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ได้แล้วเห็นไหมคะสองฝั่งต่อไปก็ยกขึ้นมาแบบนี้มันก็จะได้หัวประมาณนี้นะคะอันนี้ด้านข้างเนี่ยมันแล้วแต่ใครว่าจะเก็บยังไงนะคะถ้ามีช่องก็สอดไปได้เลยง่ายมากของน้ำนี่จะแบบสอดยังไงดีสอดมั่วๆเลยก็ได้แบบนี้เลยก็ได้นะคะอันนี้แบบสอดไปเลยค่ะเห็นไหมคะต่อไปอีกด้านหนึ่งใช่ไหมคะเส้นบนก็ตั้งข้างล่างก็เอาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็สอดยังไงก็ได้ค่ะให้มันปากแหลมๆอ่ะอันนี้คือมั่วๆเอาโอเคเสร็จแล้วเราก็ตัดได้เลยเพราะว่าเราจะมีปากมันนะคะปากมันก็ใช้ริบบิ้นเบอร์2ความยาวสัก2นิ้วครึ่งนะคะใช้กาว2หน้าแปะเข้าไปแล้วก็พับกรวยเข้ามาแบบนี้นะคะจากนั้นเอานิ้วหัวแม่มือค่ะยัดเข้าไปในช่องตรงกลางแล้วก็บีบปลายให้แบนแบบนี้นะคะแล้วใช้กรรไกรตัดปากให้มันมนด้านข้างอันนี้เราก็ตัดออกเป็นปากเป็ดนะคะอันนี้โอเคจากนั้นเราก็ใช้ปืนกาวนะคะหยอดลงไปแล้วก็สวมมันไปเลยค่ะเห็นไหมคะก็คือไอ้ที่เราสอดไปเมื่อกี้มันจะมีปากติดกาวแล้วก็คือมันจะให้แน่นขึ้นมาถึงขั้นตอนตรงนี้นะคะช่วงลำคอให้เอาเทปใสกับความระยะเราก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอายาวแค่ไหนนะคะพันไปเลยค่ะโอเคเราก็ตัด
ัดให้เป็นอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะนี้เราลองมาทาบดูว่าเอ้ยเราพอใจกับความสูงของคอแล้วหรือยังเห็นไหมคะถ้าสมมุติมันยาวไปก็ตัดอีกนิดนึงโอเคคำว่าพอแล้วนะคะจากนั้นเราก็มาประกอบกันติดกาวแต้มกาวตรงนี้นะคะนิดอย่าให้เลอะมากนะคะเดี๋ยวจะไม่สวยโอเคแล้วเราก็เอามาติดกับลูกแก้วมังกรของเรานะคะเอาด้านไหนก่อนก็ได้นะคะด้านไหนก็ได้ติดแล้วก็ยึดไว้นิดนึงให้กาวเซตตัวนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ติดหางค่ะประมาณนี้เสร็จแล้วก็ตาค่ะต้องมีตาตำแหน่งตานี่เป็นอะไรที่คอนโทรลยากมากถ้าข้างนึงมันก็ไม่มีปัญหานะพอแต่พอข้างที่สองแล้วก็จะเหมือนมันดูเบี้ยวๆโอ้ยได้ค่ะได้ได้เสร็จแล้วค่ะเป็นนกฟลามิงโก้แบบไม่มีขานะคะเพราะว่าอยู่ในน้ำแล้วกันเนาะนี่เห็นไหมคะถ้าเราเปลี่ยนสีตัวนี้เป็นสีขาวจะทำเป็นหงส์เป็นนกกระจอกเทศก็ได้นะคะแล้วแต่เอาไปประยุกต์เสร็จแล้วนะคะนกฟลามิงโก้ของเราคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะคะวิธีทำอาจจะยุ่งยากถ้าใครอยากจะลองทำก็ไปลองทำกันดูได้นะคะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีค่ะ